สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ก็อีกเช่นเคยก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมผู้ฟังในรายการเรื่องเล่านิทานธรรมะสอนใจซึ่งวันนี้ก็มีนิทานธรรมะนำมาเสนอต่อท่านในเรื่องความรักของแม่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งขอให้ฉันได้ดูหน้าลูกหน่อยได้ไหมคะคุณแม่คนใหม่เอ่ยขึ้นเมื่อห่อผ้าน้อยๆถูกส่งมาอยู่ในอ้อมกอดของเธอแล้วค่อยๆ คลี่ผ้าที่ห่อของเพื่อมองใบหน้าลูกอย่างชัดๆทันทีทันใดนั้นเธอต้องกรีดร้องด้วยความตกใจนางพยาบาลต้องรีบอุ้มเด็กออกไปอย่างรวดเร็วอนิจจาเด็กทารกที่เกิดมาไม่มีใบหูการเวลาผ่านไปหลายปีการได้ยินของเจ้าหนูไม่มีปัญหามีแต่สิ่งที่มองเห็นภายนอกคือใบหูที่หายไปหลายครั้งที่เจ้าหนูกลับจากโรงเรียนแล้ววิ่งมาบอกแม่เธอรู้ว่าหัวใจของลูกปวดร้าวแค่ไหนเจ้าหนูพูดออกมาอย่างน่าเศร้าพวกเพื่อนๆชอบล้อผมว่าไอ้ตัวประหลาดจนกระทั่งเจ้าหนูเติบโตขึ้นหน้าตาหล่อเหลาเป็นที่รักของเพื่อนๆและมีพรสวรรค์หลายอย่างเช่นอักษรศาสตร์วรรณคดีและดนตรีและได้เป็นหัวหน้าชั้นแต่เพราะเจ้าสิ่งนั้นที่ทำให้รู้สึกว่าเป็นปมด้อยขาดความเชื่อมั่นในตัวเองทำให้ต้องเก็บตัวและไม่อยากพบใครลูกต้องพบปะผู้คนบ้างนะลูกแม่กล่าวด้วยความสงสารลูกพ่อของเด็กชายจึงปรึกษากับหมอที่สนิทกันและได้รับข่าวดีจากหมอว่าผมสามารถช่วยปลูกถ่ายใบหูได้ครับถ้ามีผู้บริจาคแต่จะมีใครล่ะจะยอมเสียสละใบหูเพื่อเด็กน้อยคนนี้คุณหมอกล่าวอย่างให้ความหวังจนกระทั่ง2 ปีผ่านไปพ่อบอกกับลูกชายว่าลูกเตรียมตัวไปโรงพยาบาลนะพ่อกับแม่หาคนบริจาคใบหูที่ลูกต้องการได้แล้วแต่นี่เป็นความลับผลของการผ่าตัดสำเร็จด้วยดีและแล้วชีวิตใหม่ก็เกิดขึ้นเขากลายเป็นผู้มีพรสวรรค์เป็นอัจฉริยะในโรงเรียนในวิทยาลัยจนเป็นที่กล่าวขานกันรุ่นต่อรุ่นต่อมาประสบความสำเร็จในชีวิตได้แต่งงานและทำงานที่มั่นคงเป็นข้าราชการในสถานทูตวันหนึ่งชายหนุ่มถามผู้เป็นพ่อว่าพ่อครับใครเป็นคนมอบใบหูให้ผมมาใครช่างให้ผมได้มากมายขนาดนี้แต่ผมไม่เคยทำอะไรเพื่อเขาได้เลยสักนิดผมอยากจะตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณครับพ่อพ่อไม่เชื่อว่าลูกจะตอบแทนบุญคุณเข้าได้หมดหรอกเรื่องนี้เป็นความลับเราตกลงกันแล้วนะลูกพ่อตอบหลายปีผ่านไปมันยังคงเป็นความลับและแล้ววันหนึ่งความเศร้าก็ผ่านเข้ามาสู่ครอบครัวนี้แม่ของเขาได้เสียชีวิตลงชายหนุ่มยืนข้างๆพ่อใกล้หีบศพของแม่พ่อเรียกเขามานี่สิลูกมานั่งใกล้ๆนี่พ่อลูกผมแม่อย่างช้าๆและนุ่มนวลผมสีน้ำตาลแดงถูกเสยขึ้นจนมองเห็นใบหน้าที่มองดูเหมือนคนนอนหลับและแล้วสิ่งที่ทำให้ลูกชายถึงกับต้องตะลึงใบหูของแม่หายไป
แม่ไม่มีใบหูนี่คือคำตอบที่ลูกอยากจะรู้มาตลอดชีวิตพ่อกระซิบผ่านลูกชายแม่บอกพ่อว่าเธอดีใจและมีความสุขที่ได้ทำอย่างนี้ตั้งแต่วันผ่าตัดแม่ไม่เคยตัดผมอีกเลยไม่มีใครมองเห็นว่าเธอไม่สวยจริงไหมลูก